ท่านทูตสามารถทักทายคนมาพบผมแล้วตัวท่านเองก็บอกว่าท่านของบริษัทเอ็กซ์ออนเองก็ได้มีการศึกษาด้วยท่านด้วยได้ครับให้ช่วยของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนถ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งผมก็จะขอเรียนอีกครั้งนะครับว่านักลงทุนประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ทุกประเทศในโลกก็อยากให้มีนักลงทุนไปลงทุนในประเทศเขานะครับทีนี้เมื่อนักลงทุนจะไปลงทุนประเทศไทยต่างๆเขาก็คงอาจจะอยากรู้เงื่อนไขที่จะสามารถถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่รัฐบาลสามารถช่วยลดต้นทุนเขาทำให้มันเดินไปได้แล้วมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ซึ่งทุกรัฐบาลก็ต้องเอาสิ่งที่เขาเสนอมามาดูว่ามันเหมาะสมอย่างไรแล้วมันมีกฎหมายรองรับไหมนะครับสำหรับเรื่องของทางเอ็กซ์เซนก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเนื่องจากเนื้อที่ที่จะเสริมต่อจากเขาทำต้องการทำอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากทางโรงกลั่นนะครับเป็นพวกเคมีพันธุ์ทั้งหลายนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ต้องไปสร้างใกล้ตัวโรงกลั่นก็ไปสร้างอยู่ที่ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาแต่เนื่องจากโรงกลั่นตรงนั้นที่ตรงนั้นมันไม่มีที่เพียงพอเขาก็สนับสนุนว่าสามารถทำเขาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงประเทศอื่นหลายประเทศก็สนใจในเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมก็จะเรียนให้ทราบว่าในขณะนี้เองเรื่องของการถมทะเลเนี่ยครับทางประเทศไทยก็เคยทำแล้วแล้วประเทศสิงคโปร์เขาก็ทำเป็นเรื่องปกติฮ่องกงก็ทำปกติผมคิดว่าก็มีโอกาสเราจะพาพวกเราไปดูที่สิงคโปร์หน่อยว่าเป็นยังไงก็ถมทะเลแล้วมันมีปัญหาไปรับฟังแล้วที่ยุคสมัยใหม่เนี่ยครับถ้าเทียบกับเมื่อถมทะเลสมัยที่สิงคโปร์เคยถมทะเลช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นหลายสิบปีแล้วเทคโนโลยีตอนนั้นผมคิดว่ามันก้าวล้ำไปเยอะแล้วนะครับมันก็ทุกสิ่งเนี่ยครับมันมีปัญหาสองด้านเสมอนะครับคือผลกระทบมันมีแน่แต่เราจะควบคุมได้อย่างไรให้มันกระทบน้อยที่สุดแต่ผลของเศรษฐกิจที่จะทำให้เกิดการจ้างงานถ้าลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าสร้างโรงงานลงทุน300,000 ล้านเนี่ยมันจะต้องใช้หินปูนทรายใช้อุปกรณ์ต่างๆในประเทศเนี่ยเกิดการจ้างงานเป็นรับเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยครับตรงนี้ผมเชื่อมันเป็นเรื่องซึ่งจะต้องพิจารณาในภาพรวมนะครับอันนี้ผมแล้วก็อยากจะทำเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยนะครับไม่คือเดี๋ยวนะคือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยคือสมทบทะเลเขาก็ต้องจ่ายก็ต้องเช่าต้องอะไรไม่ใช่ว่าเราเสร็จแล้วผมไม่ก็ฟรีนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่เฉพาะเอ็กซอนอย่างเดียวถ้าบริษัทเชลบริษัทอะไรที่เขาจะมาเราก็เปิดกว้างไม่ใช่ว่ากำหนดให้เอ็กซอนอย่างเดียวแล้วโดยเฉพาะเป็นผู้ว่าก็บอกว่ากรณีถ้าสมมติว่าเราจะถม1,500 ไป 2,300 อีก1,500อุตสาหกรรมประเภทพวกคลีนพวกใช้เทคโนโลยีสูงๆนะซึ่งตรงนั้นเองก็ที่บอกว่าที่ในแถบนั้นมันก็เกือบจะหมดแล้วถ้าสมมติได้ตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไอ้ตรงนี้ผลศึกษาเราจะให้ถึงเมื่อไหร่อะคะว่าน่าจะว่าเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าสรุปว่ายังไงอะคะผลศึกษาผมตอนนี้ไม่ได้รับแจ้งแต่ตอนนี้มันมีการเกิดแจ้งสถาบันปิโตรเลียมนะครับซึ่งสถาบันนี้ก็เป็นก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับซึ่งความชำนาญในด้านนี้ของการพวกนี้ก็คงจะต้องไปจ้างเขาดูแล้วก็ดูว่าความเป็นไปได้ทั้งของโครงการของเทคโนโลยีเรื่องสิ่งแวดล้อมผลตอบแทนการคุ้มทุนนะครับแล้วถ้าคุ้มแล้วมันดีเราก็ไปเดิน